เราเหลือเวลากันอีกประมาณ20 นาทีนะคะแต่เกรซกับปุณทำได้ใช่ไหมลูกข้อสอบภาษาคำมวลทวนที่ผ่านมาทำได้ใช่ไหมทำได้ไหมอ่ะทำได้ไหมเกรซปุณลบทำไมปุณทำได้ไหมเอ่ยมิสลุ้นมากเลย2/1อ่ะทำได้นิดหน่อยเองเหรอจริงเหรอเสียใจจังเลยอ่ะนึกว่าทำได้เยอะอ่ะมีกี่ข้อเกรซมีกี่ข้อลูก40 ข้อเขาให้เวลากี่นาทีลูก90แต่ก็มั่นใจว่าน่าจะเกือบเต็มแหละดูแล้วเดี๋ยวใครได้คะแนนท็อปนะคะท็อปนะของห้องหนึ่งและห้องสองเดี๋ยวเปิดเทอมมามิสจะมีของขวัญให้มีของสมมีของสมน้ำหน้าคุณให้ของสมน้ำหน้าคุณให้จะเป็นการพาไปเที่ยว Dream World นะคะดีไหมไปเที่ยว Dream World ไปเที่ยวกับมิสไหมเอาเพื่อนเพื่อนไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยออกแล้วไม่เข้ากันมาเลยหรออ้าวเพื่อนเพื่อนโอเคออเดย์แล้วออเดย์ได้สอบไหมลูกเกรสออเดย์สอบค่ะออเดย์เพิ่งป่วยเมื่อคาบที่แล้วค่ะอ้าวหรอเสียใจจังอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเราจะสลับมาเราจะสลับมาที่ข้อสอบที่สองนะคะข้อสอบที่2ชุดที่2นิดนึงนะลูกนะชุดที่2ถ้าเวลาเด็กๆเจอทรายทรายแปลว่าสัญลักษณ์หรือป้ายนะคะถ้าเราเจอแบบนี้เรามีเวลาเหลืออีก18 นาทีนะคะเขาบอกว่า look at the sign our truck is too tall truck แปลว่ารถบรรทุกนะคะ too tall ก็คือมันสูงเกินไป I think we cannot pass under the bridge มันไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เมื่อเราเห็นทรายแบบนี้ให้เรารู้ทันทีเลยว่ารถไม่สามารถผ่านไปได้คือข้อ3นะคะเขาไม่ให้รถเกิน 2.5 เมตรผ่านเพราะว่ามันสูงเกินไปนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเจอกับพวกรถบรรทุกทั้งหลายเราจะต้องเมื่อเจอสัญลักษณ์ของข้อนี้ปั๊บให้ตอบได้เลยถ้าบอกว่า our truck is too tall I think we cannot pass under the bridge ไม่สามารถข้ามผ่านลอดสะพานนี้ไปได้นะคะเราจะเห็นป้ายนี้ส่วนใหญ่เลยนะคะต่อไปลูกข้อ2นะคะอันนี้เป็น part talk part 2ที่เราจะสอบกันนะคะข้อ2บอกว่า Tina doesn't look well Tina ดูเหมือนแบบไม่ค่อยสบายเลย She feel dizzy เด็กๆจดคำศัพท์นี้ค่ะ dizzy แปลว่าเวียนหัวมึนงงเวียนหัวเราใช้คำศัพท์นี้ได้นะคะเวลาที่เรารู้สึกแบบไม่สบายหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมแปะคล้ายจะเป็นลมเราใช้คำว่า dizzy นะคะตัวนี้มันจะเป็นตัว z มันจะออกเสียงแบบ z นิดนึงนะคะบางคนแบบจะบอกครูว่าแบบเฮ้ยฉันป่วยจะบอกทีเชอร์ว่าฉันป่วยเอ๊ะ dizzy I feel dizzy อุ้ยลืมออกเสียงตัว z กลับมาออกเสียงใหม่ I feel dizzy อ๋อทีเชอร์เข้าใจเลย she's got a cold แปลว่ามีไข้ด้วยนะคะก็ตอบข้อที่1เลยเวียนหัวแล้วก็มีไข้เหมือนจะไม่สบายก็ตอบข้อ1เลยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะเขาถามว่า which statement is incorrect อันไหนที่ไม่ถูกต้องอันไหนที่ไม่ถูกต้องข้อ3นะคะเด็กๆดูนะลูกเขาบอกว่า wearing N95 mask is enough for doctors to work against COVID-19.4 ด้วยเขาบอกว่าใส่แค่ mask แบบ N95 เนี่ยก็เพียงพอกับหมอที่จะทำงานในการต่อสู้กับเชื้อโรคโควิด-19 ได้ไม่ใช่นะลูกนะแค่ N95 เอาไม่อยู่นะคะครูฟงบอกเลยต้องใส่แมสประมาณ 3-4 ชั้นนะคะเอาไม่อยู่ข้อนี้ต้องตอบ3นะลูกดูรูปภาพแล้วก็ตอบได้เลยนะคะเขาบอกว่า incorrect แปลว่าไม่ถูกต้องนะคะ incorrect แปลว่าไม่ถูกต้องต่อไปข้อ4ค่ะเด็กๆครูฟงบอกเลยนะข้อสอบอันนี้คล้ายๆกับข้อสอบโทอีกถ้าใครแบบจบม .6 แล้วอยากจะไปลองสอบโทอีกมันก็จะเจอข้อสอบแนวๆประมาณนี้นะคะ which statement is correct เขาถามว่าดูจากรูปภาพแล้วอะไรที่เหมาะสมกับรูปภาพมากที่สุดตอบข้ออะไรลูกข้อ2นะคะ The waiter is serving food นะคะ waiter แปลว่า
บริกรหรือพนักงานเสิร์ฟผู้ชายถ้า waitress คือพนักงานเสิร์ฟผู้หญิงนะคะ serving food ก็คือแปลว่าบริการอาหารหรือกำลังเสิร์ฟอาหารอยู่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะ make sense ที่สุดต่อไปข้อ5ค่ะมันจะเริ่มยากขึ้นนะลูกมันจะเริ่มยากขึ้นชุดที่2มันจะค่อนข้างเริ่มยากขึ้นนิดนึงข้อที่5บอกว่า walk on the right until you come to the first major intersection the hospital is opposite the Bangkok Bank the word intersection เขาบอกว่าคุณเดินไปทางขวานะจนคุณเจอ4แยกแรกโรงพยาบาลจะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกรุงเทพเขาถามว่า intersection แปลว่าอะไรคะใบข้าว intersection แปลว่าอะไรคะถ้าหนูเจอข้อสอบข้อนี้หนูจะตอบว่าอะไรลูก1 2 3หรือ4ลูก4ค่ะข้อ4เก่งมาก intersection แปลว่า4แยกเด็กๆจดค่ะคือ a junction where one street or road crosses anotherjunction เนี่ยมันแปลว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนนะคะ street or road cross another คือไขว้กันแบบเนี้ย4แยกมันก็คือจะแบบไขว้กันแล้วถนนมันไขว้กันแบบเนี้ยเป็นแบบ intersection อ่ะเป็นแบบทางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า intersection ถ้าเด็กๆเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วก็จะรู้ว่า intersect อ่ะ union กับ intersect นะคะก็คือตอบข้อ4นะคะต่อไปข้อ6ข้อ6บอกว่า good afternoon can I help youB บอกว่า yes I want to complain about the TV set that I bought from you last week it doesn't work what seemed to be the matter with it this is no picture or sound do you have the receipt yes here it is A บอกว่าสวัสดีตอนกลางวันค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะ B บอกว่าพอดีต้องการอยากจะมาเคลมนิดนึงนะคะว่า TV set หรือชุด TV ที่ซื้อไปจากคุณเมื่อวานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี้ยมันไม่ทำงานคือมันใช้ไม่ได้ it doesn't work คือมันใช้งานไม่ได้เหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นกับมันนะคะเขาบอกว่า B ก็เลยบอกว่ามันไม่มีภาพเลยหรือไม่มีเสียงเลย A ถามว่า do you have the receipt อย่าอ่าน receive นะคะอ่านว่า receipt ตัวทอทหารนะคะ B บอกอ่ะนี่ค่ะคำว่า receipt เขาถามว่า the underlying phrase means เขาถามว่า receipt แปลว่าอะไรลูกใบข้าวข้อนี้ตอบว่าอะไรคะ receipt แปลว่าอะไรคะข้อ1ค่ะ bill เก่งมาก receipt แปลว่าใบเสร็จเด็กๆจดคำศัพท์ค่ะ receipt กับ bill เป็นคำเดียวกันแปลว่าใบเสร็จเขาถามว่าคุณมีใบเสร็จไหมคนนี้บอกว่าอ่ะนี่ไง yes here it is นะคะก็ตอบ1 miss ดูเวลาก่อนเลยอีก12นาทีลูกค้าต่อไปข้อ7ค่ะข้อ7ถึงข้อ4บอกว่า choose the correct words to fill in the blanks ข้อ7บอกว่า I cannot sleep well at night I have to take some จุดๆ pills ข้อนี้เราควรจะตอบว่าอะไรดีคะอุ่นข้อนี้ตอบว่าอะไรดีลูก I cannot sleep well at night ฉันนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนเนี้ยฉันต้อง take some จุดๆ pills ฉันต้องกินยาอะไรลูก sleepSleeping ค่ะข้อ3 Sleeping pill เก่งมาก Sleeping pill แปลว่ายานอนหลับนะลูกตอบผ่านแน่นอนถ้าตอบได้แบบนี้จดค่ะ Sleeping pills คือยานอนหลับนะคะยามันนอนหลับอยู่เราอย่าไปปลุกเขานะคะลูกยามันนอนหลับอยู่ยามันนอนหลับอยู่นะคะข้อต่อไปค่ะลูกหา Susan goes to the shopping mall with her pets butThe guard doesn't allow her to go inside. Susan เนี่ยไปห้างกับสัตว์เลี้ยงของเขาแต่พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่อนุญาตให้เข้าห้างข้อนี้เราจะต้องตอบว่าอะไรคะ guard safe safe secure หรือ security ตอบว่าอะไรลูกเกรซหนูตอบสี่ค่ะ security card เก่งมากนะคะ security card แปลว่าอะไรลูกพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะหนูจดคำศัพท์ไว้นะลูก security card แปลว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะไม่อนุญาตให้เขาเข้าไปในห้างต่อไปลูกค้า the covid 19 has spread to almost every country on earth
and several American officials referred to it as the Wuhan virus or even the Chinese virus เขาบอกว่าโควิด19เนี่ยโรคระบาดโควิด19เนี่ยมันกระจายไปทั่วทุกมุมโลกเลยในโลกทุกประเทศเลยในโลกตอนนี้นะคะแล้วก็คนอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกมันว่าไวรัสอู่ฮั่นหรือไวรัสจากจีนดังนั้นตรงนี้ลูกคำว่าโรคระบาดมิสถามว่าคำศัพท์ต้องเป็นคำไหน terrific disasterepidemic หรือว่า pandemic ข้อนี้ตอบว่าอะไรคะเขาปั้นคำตอบก็คือ disaster ครับข้อ4ข้อ9ตอบอะไรคะ terrific disaster epidemic หรือว่า pandemic คะ pandemic เก่งมากโรคระบาดโอ้เขาปั้นเก่งมากเลยเยี่ยมไปเลยลูกเขาปั้นเหมือนจะตอบไม่ถูกนะแต่ตอบถูกเด็กๆ pandemic เป็น now แปลว่าโรคระบาดหนูจำไว้เลยข้อสอบออกแน่นอนนะคะเพราะตอนนี้โรคระบาดที่ดังที่สุดก็คือ COVID-19 นะคะแต่ถ้า epidemic เนี่ยคือการระบาดนะคะ disaster แปลว่าความหายนะนะลูกหรือภัยพิบัติ terrific แปลว่ายอดเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้น pandemic แปลว่าโรคระบาดนะคะต้องตอบข้อ4นะคะเหลืออีก8นาทีสุดท้ายข้อ10The secret of my success as a golfer is taking a lot of จุดๆ and working hard. เขาบอกว่าความลับของการประสบความสำเร็จในการเป็นนักกอล์ฟของเขาเนี่ยคือการ taking a lot of จุดๆๆและก็การฝึกฝนอย่างหนักข้อนี้เราต้องตอบว่าอะไรลูกฮารุกะ moral discipline discipline principle หรือ discipline ลูกข้อนี้หนูตอบ2ค่ะใครมุกตอบว่าอะไรลูกข้อนี้ข้อ10ตอบ2ปุนข้อนี้ตอบอะไรในเมื่อเพื่อนเหลือน้อยเดี๋ยวมีจะถามนะคะเหลือแค่8คนข้อนี้ตอบอะไรปุนข้อ4ค่ะข้าวปั้นตอบว่าอะไรลูกข้อนี้ข้อ10ข้าวปั้นได้ยินมิสไหมลูกข้อ10ตอบว่าอะไรลูกข้อ10ตอบว่าอะไร moral discipline principle หรือ discipline ลูก discipline ข้อ2ข้อ2หรือข้อ4ข้อ2ครับGrace ข้อนี้ตอบอะไรลูกหนูตอบ4ค่ะตอบข้อ4นะลูก taking a lot of discipline นะคะอ่านว่า discipline แปลว่าระเบียบวินัยนะคะความลับในการประสบความสำเร็จในการเป็นนักกอล์ฟเนี่ยจะต้องมีระเบียบวินัยมากแล้วก็จะต้องฝึกฝนอย่างหนักนะคะ discipline แปลว่าระเบียบวินัยอันนี้เป็นเกี่ยวกับ vocabulary นะคะต่อไปมิสขออีก2ข้อสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะไม่เจอกันแล้วนะลูกปิดเทอมแล้วนะคะข้อ8ข้อ11บอกว่า I have to stay at home today นะคะ I have to stay at home today ถามว่าฉันจะต้องอยู่บ้านวันนี้ B ตอบว่าอะไรA เลยบอกว่า I must finish my homework ฉันต้องทำการบ้านให้เสร็จข้อนี้ต้องตอบว่า what for นะคะเขาถามว่าฉันจะต้องอยู่บ้านทั้งวันเลยวันนี้ A ก็เลยถามว่า B ก็เลยตอบว่าอยู่เพื่ออะไร what for เนี่ยมันแปลว่าอยู่เพื่ออะไรนะคะบางอันก็ข้อสอบสังคมมณฑลบางอันครูฟงก็มองแล้วว่ามันก็เป็นคำศัพท์ที่ informal นิดนึงคือไม่ทางการนะลูกนะคะคิดว่าของปีนี้น่าจะดูแล้วน่าจะอ่านแล้วน่าจะ make sense มากกว่านี้นะคะA ก็เลยบอกว่าฉันต้องทำการบ้านให้เสร็จนะคะก็เลยอยู่บ้านนะคะตอบข้อ1ข้อ12บอกว่า Mike and Jackie are having dinner in an Italian restaurant A บอกว่า Do you like pizza B บอกว่า Yes I do และตรงนี้ต้องตอบว่าอะไร A บอกว่า What kind do you want B บอกว่า Let's see pepper and mushroom I think นะคะข้อนี้ตอบว่า I would like to have itนะคะไมค์แอนด์แจ็คกี้เนี่ยกำลังจะกินอาหารเย็นนะคะที่ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่ง A ก็เลยถามว่าคุณชอบกินพิซซ่าไหม B บอกว่าชอบกินอยากกิน I would like to have it แปลว่าฉันอยากกินนะคะ I would like to have it แปลว่าฉันอยากกินA ก็เลยบอกว่าอยากได้หน้าไหนอยากกินหน้าไหน B บอกขอดูหน่อยสิเอาพริกไทยกับเห็ดแล้วกันนะคะก็ตอบว่า I would like to have it แปลว่าฉันอยากกินนะคะเราเหลือเวลากันอีก5นาทีสุดท้ายนะคะมิสจะปล่อยให้เด็กๆกลับไปทวน
นะคะกลับไปทวนวันนี้เราก็จะติวได้กันประมาณนี้แหละบางคนที่ยังอยู่กับมิจนถึงวินาทีสุดท้ายน่ารักมากต้องบอกเลยว่าไข่มุกกับข้าวปั้นก็คือสำหรับห้อง2นะห้อง1เนี่ยคือรู้อยู่แล้วเกียรติศัพท์ก็คือปุนเกรซใบข้าวฮารุกะไม่เคยปล่อยให้มิสเดียวดายอยู่แล้วเราจะอยู่กันไปจนตลอดแต่ว่าเทอมหน้าเราจะไม่ได้เจอกันแล้วแอบเสียใจเล็กๆเบาๆจะไปเจอครูคนใหม่แอบใบให้นิดนึงได้ไหมเอาไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่ใบดีกว่าเอาไว้หลังไมค์เอาไว้หลังไมค์เอาไว้หลังไมค์นะคะปีหน้าได้เจอกันนะครับปีหน้าต้องดูก่อนนะลูกปีหน้าต้องดูก่อนปีหน้าหมายถึงว่าพอพวกหนูขึ้นม.3เขาอาจจะให้มิสโฟมสอนนะคะแต่เทอมหน้าเนี้ยม.2เนี้ยมิสไม่ได้สอนห้อง2/1กับ2/2แน่นอนนะคะจะเป็นครูคนใหม่นะคะเป็นครูคนใหม่มาสอนแทนนะคะปีหน้าไปโรงเรียนปีหน้าไปเรียนได้ยังครับปีหน้าภาคเรียนที่สองไปได้ยังครับคิดว่าไม่น่าได้นะลูกคิดว่าไม่น่าได้เพราะว่าบางคนไม่ยอมฉีดวัคซีนนะคะเขาปั้นฉีดวัคซีนแล้วก็ไปได้เขาปั้นฉีดแล้วเหรอลูกฉีดไฟเซอร์เหรอคะยังไม่ฉีดเลยครับอ๋อยังไม่ฉีดใช่ไหมลูกโอเคอื่นฉีดยังครับคนอื่นฉีดหรือยังมีใครฉีดหรือยังก็ยังไม่ได้ฉีดแล้วคิดว่าน่าจะฉีดไม่ทันเพราะว่าจะเปิดเทอมวันที่1พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะน่าจะฉีดไม่ทันอะไรนะลูกปูนฉีดไม่ฉีดไปได้ไหมครับเปิดวันที่12เหรออะไรนะเห็นบอกว่าเปิดฉีดวันที่27อ๋อฉีด27นี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าทั่วประเทศอ่ะไม่ทันลูกทั่วประเทศคือเปิดเทอมวันแรกวันที่2ปิดวันที่3ล็อกดาวน์เหมือนเดิมแบบอย่างนั้นก็ไม่เอาลูกอย่างนั้นก็ไม่เอานะคะเอาโอเคเด็กๆค่ะแล้วหมดเวลากันแล้วขอให้เด็กๆที่ควรที่ยังอยู่กับมิสในวันนี้นะคะขอให้สอบข้อสอบสังคมมณฑลชุด2ผ่านนะคะบอกเลยว่าข้อสอบยากนะคะไม่ว่าจะเป็น vocab กับ tense ไปนั่งท่องดีๆนั่งอ่านดีๆนะคะไปดูย้อนหลังออนไลน์ไปดูใน YouTube ย้อนหลังได้เพราะว่ามิสจะไม่ได้อัปโหลดข้อสอบให้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้เด็กๆทุกคนสอบผ่านได้คะแนนเยอะๆนะคะใครได้ท็อป5ท็อป2ดีกว่าท็อป2ของแต่ละห้องเดี๋ยวจะเลี้ยงนะคะสัญญากันไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมีขนมให้นะคะโอเควันนี้มิสไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ตามโซเชียลทั้งหลายวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับครับ